ับก็ชีวิตก็ยังดูเลื่อนลอยอยู่นะครับแต่ก็มีเป้าหมายที่เป็นมันเป็นภาพเฉยๆครับแต่มันไม่มีคำถามกับตัวเองการตั้งคำถามกับตัวเองมันทำให้เราคิดครับคิดว่าผลทางที่เราได้มาของเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราคิดแค่ว่ามีเป้าหมายเฉยๆมันจะไม่คิดไม่คิดคือไม่หาค้นหาแต่ถ้าเราตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายตรงนั้นว่าเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงนะครับมันก็จะมีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นขั้นตอนว่าเราจะไปถึงความสำเร็จตรงนั้นได้ยังไงขอบคุณครับว่ารู้สึกอย่างไรและได้อะไรจากความชัดเจนในการเดินที่เราจะเดินต่อไปให้ถึงเป้าหมายครับโค้ชเป็นไปได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทำเพราะเราไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ทำเพราะไม่ชัดเจนมันก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าวิธีการมากกว่าค่ะที่เรารอแล้วก็ชะลอทำถามว่าไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ใช่ทำแต่ทำแบบยังไม่เต็มที่นะชะลอมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้วิธีการต่างๆมันชัดเจนแล้วเป้าหมายชัดเจนแล้วแล้วเราก็รู้ทุกช่องทางที่จะไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือการกระหน่ำอย่างที่บอกว่าเราจะต้องทำตรงนั้นค่ะโอเคงั้นผมสรุปให้ฟังนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องชัดเจนในเป้าหมายถามคำถามในหัวที่ถูกต้องไม่ได้ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมกูต้องสำเร็จวะทุกวันนี้กูโอเคดีกว่าไม่ต้องรวยเลยแค่นี้ฉันก็อยู่ได้ดีกว่านี่แหละที่ทำให้เราจนครับเพราะเราไม่ได้ถามว่าเราต้องการอะไรจริงๆคนที่ไม่ถามว่าจริงๆแล้วชีวิตฉันต้องการอะไรเราก็จะไม่มีทางได้ชีวิตที่เราต้องการจริงไหมครับขอบคุณมากครับสองท่านเชิญพูดต่อไปครับ